่เมืองไทยอะค่ะตัวที่ดีจริงๆอะคือตัวทองคำอย่างเนื้อเงินรองลงมาแต่ว่าเนื้อเงินก็สมัยที่ TFX เอาเข้ามาทำอะค่ะตัว Silver Future ก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ตอนหลังก็เลยปิดไปตอนนี้ก็เลยมีแต่ทองแต่ทองเนี่ยเขาก็จะมี product หลายตัวมากเลยแต่ก็คือมีความเสี่ยงเพราะว่าตลาดเนี้ยจะเล่นเป็น margin trade ถ้ากำไรก็ได้บ้านหลังนึงได้รถหลังคันนึงแต่ขาดทุนก็ยึดบ้านคืนใช่เพราะว่าก็คือแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจแต่ถ้านักลงทุนเข้าใจเนี่ยเขาจะสามารถใช้เงินอย่างถูกวิธีได้อย่างยกตัวอย่างสมมติถ้าเราไปซื้อทองแท่งเราต้องใช้เงิน1ล้านเพื่อซื้อทองแท่ง1ก้อนแล้วก็ถ้าทองขึ้น 10% จาก1ล้านของเราจะกลายเป็น1ล้าน1แสนถ้าทองลง 10%เราก็จาก1ล้านของเราก็จะเหลือแค่ 900,000 บาทถูกไหมคะแต่ว่าปกติถ้าทองลงอ่ะเราก็ไม่ขายเพราะว่าเราก็รอเราก็เอาทองเก็บไว้ที่บ้านใช่ไหมแต่พอเป็นฟิวเจอร์เนี่ยใน1ล้านอ่ะคุณอาจจะลงแค่ 50,000 บาทแล้วคุณก็เก็บ 950,000 ไว้ในเซฟครับแต่พอวันรุ่งขึ้นทองขึ้น 10% จาก 50,000 บาทคุณจะมีกลายเป็น 150,000 มันก็เลยเรียกว่า high risk high return แต่ถ้าบางคนที่บริหารเป็นแทนที่ฉันจะต้องเอาเงิน1ล้านไปซื้อทองแท่งฉันเอามาสัก 300,000 ละกันแล้วก็ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเพราะฉันตั้งใจอยู่แล้วว่าฉันจะเป็นการลงทุนระยะกลางระยะยาวเป็นในแง่ของ saving ครับพอได้กำไรเท่านี้ฉันก็ขายไปด้วยฉันใช้เงินน้อยลงวันนึงเราก็จะมีแก็ปประมาณ100บาทจนถึง150บาทต่อวันได้เทรดทำกำไรค่ะเงินที่เราลงทุนในโปรฟิวเจอร์มันหายไปด้วยว่ามันลดลงมามากกว่าตรงนั้นเราคือต้องเอาเงินเราต้องเอาเงินไปเติมใช่เพราะว่ามันก็จะมีกฎกติกาของตลาดหลักทรัพย์อีกว่าเวลาคุณจะมาลงทุนในโกลฟิวเจอร์เพราะโกลฟิวเจอร์มันเกิดจากผู้ซื้อคนนึงมาเจอกับผู้ซื้ออีกคนนึงถ้าเราใส่ต่างคนต่างใส่เงิน 50,000 บาทสัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อน้องน้องพี่อยากซื้อน้องท็อปอยากขายต้อง2คนต้องมาเจอกันที่ราคาเท่ากันไม่งั้นทรานแซคชั่นจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นมีวางกันคนละ 50,000 ถ้าวันรุ่งขึ้นพี่มีเงินขึ้นมา 100,000 นั่นหมายถึงว่าก็อีกฝั่งนึงเสียทั้งหมดเนี่ยเราทําแค่ไหนใช่เราก็เทรดผ่านเซ็ตเทรดคือแอปอะไรเป็นแอปของ Set Trade ค่ะบางคนก็เป็นอาชีพเนาะแล้วก็การเรียนรู้มันไม่ได้จำกัดอายุบางคนก็อายุน้อยก็เทรด Go Future บางคนอายุ60ก็ยังเทรดอยู่ก็คือมันขึ้นอยู่กับแบบเรียนรู้มีความรู้ด้านไหนมาก่อนควรจะศึกษาจากไหนก่อนก็อ่านเพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วมันเป็น free information หมดเลยอะค่ะแล้วแต่ละโบรกเกอร์หรือแม้กระทั่งตลาดหลักทรัพย์เองก็มีการจัดสัมมนาที่เป็นสัมมนาฟรีให้นักลงทุนแนะนำสำคัญเวลาลงทุนนะคะแล้วก็อยากจะให้นักลงทุนน่ะเข้าไปดูว่าโบรกไหนที่เป็นโบรกที่กลต.โอเคมีระบบภายในที่ดีพอมั่นใจว่าเงินของเราที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเขาได้ดูแลเงินของเราที่ดีมีหน่วยงานที่เข้ามากำกับดูแล